คุณแม่ตั้งใจที่จะมาทักพวกเราก่อนที่จะเดินทางในวันพรุ่งนี้เชิญนั่งตามปกติค่ะเวลาสั้นๆที่จะให้กำลังใจก็คือถ้าชีวิตมีอยู่ขณะเดียวคุณพนมมือเลยค่ะคุณแม่จะไปอย่างเร็วถ้าคุณมีอยู่ขณะเดียวคุณจะทำอะไรกับชีวิตของคุณเหมือนคุณแม่มาเท่านี้ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละนั่งมา2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็จะกลับคำถามของคุณแม่คือถ้าคุณรู้ว่าคุณมาจากไหนคุณอยู่อย่างไรและคุณจะไปที่ไหนคุณจะเห็นความสำคัญในการอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างมากที่สุดเพราะว่าปัจจุบันขณะมันหมายถึงอดีตที่คุณมาและมันหมายถึงอนาคตที่คุณจะไปถ้าคุณใช้เวลาในช่วงสั้นๆกับการมาบวชของคุณเพื่อออกจากความเคยชินที่มันเป็นเรื่องโลกและไม่เคยทำให้เราประสบความสำเร็จคุณจะได้เห็นวิธีการที่ง่ายกว่าเก่าคือวิธีการที่จะทำให้คุณมีเครื่องอยู่ในปัจจุบันขณะวิหารธรรมคือการมีเครื่องอยู่วิหารก็คือเครื่องที่จะทำให้คุณมีธรรมะอยู่ตลอดเวลานั่นแหละฉะนั้นเวลาที่เรามาบวชจะถูกถามว่าเธออยู่ด้วยวิหารธรรมใดเธอก็ต้องตอบเลยว่าอยู่ด้วยลมหายใจแห่งสติอยู่ด้วยอานาปานสติอยู่ด้วยวิหารธรรมที่มันจะทำให้เธอเจริญสติอยู่ในวิถีชีวิตที่หายใจเข้าแล้วออกเพราะมันคือปัจจุบันของเธออย่างนี้เข้าใจมั้ยจับประเด็นให้ได้ก่อนเพราะเวลาที่แม่ชีพี่เลี้ยงเขาซ้อมอะไรมันก็จะเยอะไปหมดเลยแต่เธอต้องจับแก่นให้ได้ว่าเธอมาบวชเพื่ออะไรเพื่อนิพพานเพื่อพ้นทุกข์นิพพานแปลว่าเนี่ยไปถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพ้นทุกข์การมาบวชเพื่อพ้นทุกข์ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นสนใจชีวิตในปัจจุบันขณะที่มีวิหารธรรมคืออานาปานสติภาวนานี่คือเรื่องที่ต้องทำพอทำไปเรื่อยๆเธอจะพบกับอะไรเธอก็จะมีปัจจุบันขณะที่แข็งแรงคำว่าแข็งแรงคืออะไรคือมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มันสุจริตที่สุดเพราะการบวชที่บริหารกรรมอย่างสุจริตที่สุดคือการเป็นนักลงทุนที่แข็งแรงที่สุดเรามาลงทุนกับชีวิตที่จะมีปัจจุบันขณะที่สุจริตในกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเมื่อเธอชัดเจนอย่างนี้นะมันจะได้ผลคืออะไรเมื่อทำกรรมทั้ง3สุจริตผลแห่งกรรมก็สุจริตอย่ามาคาดหวังเลยว่าบวชแล้วจะได้อะไรเอาแค่บวชแล้วลงทุนในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างมีสติเป็นวิหารธรรมที่จะทำให้เราเป็นนักลงทุนที่สุจริตลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลได้เลยเข้าใจไหมลูกไม่ต้องไปคาดหวังในผลเลยลงทุนในเหตุทำอย่างเงี้ยปล่อยวางในผลถ้าให้คุณแม่ให้กำลังใจก็ต้องบอกว่าการบวชคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตเลยเปลี่ยนวิธีการทำงานของชีวิตเลยทุกทีเราอยู่บ้านเราก็เอิงเอยไปตามความเคยชินของเราพอบวชมันจะต้องออกจากความเคยชินอันนี้แหละลูกจะ9วัน15วันเดือนหนึ่งพรรษาหนึ่งหรือตลอดชีวิตเธอก็จะเห็นว่าปัจจุบันกรรมของเธอสำคัญนะเมื่อเช้านี้เห็นพวกเราส่งพระพุทธชยันตีองค์ดำขณะเนี้ยพระพุทธชยันตีองค์ดำเคลื่อนถึงหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเพื่อเป็นประธานในการบวชพวกเราแล้วเธอก็เห็นอยู่แล้วว่าเราทำงานกันในปัจจุบันขณะที่เรารู้ได้เลยว่าการซัพพอร์ตให้ผู้หญิงมีสติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราลงทุนคุณแม่ลงทุนเลยนะแล้วคุณแม่คิดว่าขอบคุณมากเลยที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้พวกคุณในเรื่องนี้มันสำคัญจริงๆลูกถ้ามันเป็น40พรรษาของคุณแม่ด้วยเธอก็ต้องรู้ว่าเราต้องเกี่ยวข้องกันแล้วล่ะอย่างน้อยเราก็ได้ซัพพอร์ตกัน
พวกเราก็เตรียมอย่างเต็มที่เลยสถานที่ที่จะบวชเนี่ยตอนนี้ยังเย็บธงมนอยู่เลยเพราะว่ามันถูกพายุก่อนที่เธอจะบวชแต่เราเนี่ยไม่เคยย่อท้อเลยเราคิดแม้ขนาดที่เรียกว่าถ้าฝนตกในเวลานั้นก็ให้ถือว่าเป็นน้ำมนต์เพราะเราทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วเคยมีบวชครั้งหนึ่งเป็นการบวชตอนพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ออกพระเมรุเราตกลงกับผู้หญิง509คนที่บวชในวันนั้นว่าตกลงถ้าฝนตกเธอจะเดินเข้าไปในที่ร่มหรือเธอจะทำพิธีต่อไปคุณแม่ถามทุกคนบอกว่าจะขอทำพิธีให้เสร็จแล้วก็เป็นจริงดังว่าฝนตกจริงๆในช่วงเวลาที่สำคัญมากคือช่วงเวลาที่พระองค์คืนลมหายใจแต่คนละปีเรานั่งบวชกันที่ต้นโพเนี่ยฝนตกแต่เรารู้สึกเหมือนไม่เปียกอะคือใจของเรามันมีสัจจะและที่เราทำงานเมื่อวานนี้ตอนที่คุณแม่วางแมนดาร่าคุณแม่อธิษฐานจิตก่อนวางแมนดาร่าคำว่าตรัมคือคำที่หมายถึงหัวใจของพระโพธิสัตว์ที่อยู่ข้างหน้าเธอเนี่ยพอคุณแม่ตั้งสัจจะอธิษฐานนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเช่าเสร็จระลึกถึงพระรัตนตรัยเสร็จขอขมาพระรัตนตรัยและตั้งสัจจะขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระองค์ท่านฝนที่ตกลงมาที่คุณแม่ก็รู้สึกไม่เปียกอ่ะก็หยุดตกทันทีเหมือนกันเลยลูกเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจอย่างน้อยเธอจะดีขึ้นนี่อย่างน้อยนะอย่างมากเธอก็บรรลุธรรมเอาอย่างน้อยเธอต้องดีขึ้นอ่ะเออและการที่จะไปถึงการบรรลุธรรมเนี่ยมันโอ้โหมันเป็นสิ่งที่มันการทำบุญที่สร้างหัวใจของมนุษยชาติให้ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยสำคัญที่สุดเลยลูกเธอต้องสร้างสิ่งนี้ในใจของเธอแล้วเราก็รู้ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเลยในพรรษาเนี่ยถือเป็นพรรษาแรกเลยที่คุณแม่จะอยู่ที่นั่นมันก็มีความพร้อมในส่วนหนึ่งแล้วมันก็ต้องอาศัยความกล้าตัดสินใจของเราส่วนหนึ่งที่มันยังไม่พร้อมแต่ว่าใจมันพร้อมอ่ะเข้าใจมั้ยเราพยายามกันทุกแทบจะเรียกว่าเขาทำงานกันทุกเช้าค่ำต่อกลางคืนและใช้วิธีการซับเข้ามาอย่างมากมายและใครมาช่วยก็รับหมดเลยถ้าพูดโดยภาพรวมก็เรียกว่าเธอมีบุญมากแล้วล่ะวันแรกที่คุณแม่บวชยังไม่มีใครซัพพอร์ตคุณแม่อย่างนี้เลยเดินเข้าไปในวัดก็คนเดียวนั่งรอพระอาจารย์นั่งแคะเทียนก็สงสัยว่าท่านจะบวชให้ไหมเนี่ยนี่เขาซัพพอร์ตทั้งหมดเลยมันอาจจะมากไปด้วยซ้ำไปในความรู้สึกของคุณแม่ว่ามันให้มันลำบากบ้างก็ดีเนาะเพราะเวลาที่เราลำบากเราจะรักกันเสมอเลยทางนู้นน่ะ26ชีวิตไปทางนี้อีก63อ่ะเขานับรวมแล้วเราจะอยู่รวมกันที่นู่นนะ90นะนักบวชน่ะที่นู่น60 60ที่นี่ไป63ที่นู่นเท่าไหร่นะคือตัวเลขไม่แม่นแต่พอนับแล้วมัน90พอดีอ่ะมันที่กินที่นอนเนี่ยก็ต้องเรียกว่ากางเต็นท์กันเลยทีเดียวแล้วก็ฤดูฝนด้วยที่นู่นก็สวยมากเวลาฝนตกเพราะว่าต้นไม้จะสะพรั่งเลยเราต้องการน้ำและร้อนมากเวลาที่ฝนไม่ตกกลางคืนหนาวกลางวันร้อนเธอต้องรู้เลยนะกลางคืนมันก็หนาวแหละเพราะว่าองศามันจะต่างกันเป็น10องศาเลยนะลูกก็เรียกว่าดอกไม้ที่เรียกว่าดอกกุหลาบที่หอมที่สุดก็ต้องปลูกที่หุบเขาโพธิสัตว์นั่นแหละเพราะว่าความร้อนความเย็นมันต่างกันมากในระหว่างกลางวันกับกลางคืนนั่นเราก็จะเห็นการสวดมนต์ของเราในท่ามกลางอากาศที่เย็นของเช้าตรู่หรือย่ำค่ำในขณะที่กลางวันเนี่ยก็ต้องหาร่มไม้กันเลยสู้ไหมล่ะ
ขอบใจมากเลยแล้วอยากให้กำลังใจว่ามันจะมีเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในวันบวชคือวันที่4เนี่ยหลายกรณี1การที่เราจะขึ้นไปคลิปผมและปลงผมกันในบริเวณพื้นที่ที่จะสร้างมหาเจดีย์ในอนาคตซึ่งขณะนี้เขาลอยคำว่าตรำไว้แล้วเมื่อเช้าเนี่ยพอคุณแม่เห็นพวกเธอยืนส่งพระพุทธชยันตีองค์ดำเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกว่าเออพวกเธอยืนส่งอ่ะเป็นความดีงามของแม่ชีน้ำที่พาพวกเธอออกไปยืนส่งท่านแล้วทำให้คุณแม่เห็นมือที่มีคำว่าตรำอยู่ในซีนที่เธอยืนส่งพอดีคุณแม่ก็เลยสั่งการให้อัญเชิญพระหัตถ์ข้างซ้ายซึ่งหมายถึงปัญญานะเนี่ยที่เมื่อกี้คุณแม่มาเนี่ยพระหัตถ์เนี่ยยังไม่เคลื่อนออกแล้วคุณแม่ได้แตะมือกันเลยว่าคุณแม่มารับท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะถึงเราเนี่ยตอนนี้องค์ดำถึงแล้วซึ่งเป็นการยกหลังจากที่เราคลิปผมงั้นเธอจะคลิปผมในท่ามกลางบรรยากาศของแสงสว่างแห่งปัญญาของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อยู่ในสายพระเนตรของท่านเลยใช่แล้วพอ9นาฬิกาเนี่ยเธอจะปลงผมเสร็จไม่เสร็จเช็ดหัวเสร็จไม่เสร็จ9นาฬิกาคุณแม่เคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำ9นาฬิกา59นาทีเรายกสถูปะคือพระเจดีย์ที่เธอจะบวชตอนบ่ายนี่ไป3เรื่องแล้วนะตอนเช้าอ่ะพอยกพระเจดีย์เสร็จพวกเธอก็อาจจะต้องเตรียมตัวที่จะบวชในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะปลูกต้นบาวบาบซึ่งก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งลำต้นของท่านก็ประมาณเนี่ยมณฑลของพระอริยธาราซึ่งจะมีชีวิตต่อไปอีก1,000ปีอ่ะ4ต้นเพราะเป็น40พรรษาของคุณแม่เขาก็ซัพพอร์ตลูกศิษย์เขาก็ซัพพอร์ตมากพอบ่ายโมงหรือบ่ายสองโมงไม่เกินนั้นเนี่ยพวกเราเองก็จะเดินจากที่พักที่เราก็จะแจกเต็นท์กันเลยนะซึ่งตอนนี้มีทั้งเต็นท์มีอะไรบ้างก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาก็เตรียมเลยนะว่าก็ถือเหมือนเราไปธุดงควัตน่ะธุดงควัตคืออะไรธุดงควัตก็คือการฝึกออกไปอยู่แบบแก้ปัญหาด้วยปัญญาเป็นภาษาง่ายไหมคือทุกอย่างมันจะต้องถูกแก้ด้วยปัญญาการเดินออกไปธุดงหมายถึงว่าการฝึกที่จะอยู่อย่างไม่มีอะไรเลยแล้วก็ใช้ปัญญาให้มากเธอจะไม่กลัวอะไรเลยเพราะว่าเธอจะมีศรัทธาต่อตัวเองมากเลยตอนพรรษาแรกคุณแม่ไปธุดงแบบกับหลวงพ่อเนี่ยคุณแม่จะรู้สึกว่ามันได้อยู่กับธรรมชาติมากแล้วที่เราเห็นชัดก็คือเราจะไม่กลัวในความคิดที่เราปรุงแต่งว่ามันจะอี้จะอั้นเพราะว่าเวลาเราปักกฎธุดงเนี่ยเราจะสวดกรณีต้องแจกหนังสือสวดมนต์เอาไว้เลยให้เปิดบทกรณีเลยเธอต้องไปดูความหมายวันนี้เธอลองบทสวดบทนี้ดูก่อนก็ได้เธอจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นเวลาที่ถูกสอนด้วยบทสวดนี้เลยเวลาเขาปักกฎธุดงกันนะคะก็จะสวดกรณียะเมตตสูตรสวดหรือยังยังก็ไม่เป็นไรค่อยๆเรียนไปแต่เธอก็จะบอกกับตัวเองว่าเธอเคยมีธุดงควัตเนี่ยได้ออกไปฝึกแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาใครที่อ่อนแอเขาก็จะดูแลคนที่แข็งแรงเนี่ยเขาจะให้ลุยไปเลยเพราะว่าคนที่แข็งแรงจะมีคาถาว่าถ้าเราแข็งแรงเราจะทิ้งที่ที่สบายไว้ให้คนที่อ่อนแอเข้าใจไหมอันนี้คุณแม่ไม่ได้มาแบบทำให้เธอรู้สึกว่าต้องเสียสละแต่ว่ามันเป็นปกติวิสัยของอริยะอยู่แล้วที่คนที่แข็งแรงเนี่ยก็จะเดินไปก่อนเลยและทิ้งที่เอาไว้ให้คนที่อ่อนแอเช่นเวลาที่เรามุ่งมั่นในการที่จะใช้ชีวิตเพื่อการบรรลุธรรมเนี่ยเราจะไม่กลัวอะไรเลยที่ลำบากอะแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นหรอกก็ที่เราอยู่กันนี่เราก็สำราญกันดีนะเมื่อคืนนี้ไม่ฉีกิฟปลูกหญ้าน้ำพุเพื่อให้พวกเธอได้เดินจงกรมถึงเที่ยงคืนค
ครึ่งเพราะเขาเลือกที่จะทำงานกลางคืนไงกลางคืนมันสัปปายะมากไงแล้วเธอก็จะเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนอยู่ในท่ามกลางความบริสุทธิ์ของธรรมชาติปีนี้กับปีที่แล้วต่างกันปีที่แล้วร้อนมากกว่านี้หลายเท่าเพราะต้นไม้ยังไม่มีใบเลยคุณแม่จำได้ว่าพระพุทธชยันตีเคลื่อนไปปี2018ปลูกพันต้นตายพันต้นเลยอะปีแรกอะปีนี้ปลูกกี่ต้นได้หมดก็เป็นเพราะว่าความชื้นมันถูกดึงขึ้นได้เราจึงไม่ใช่เงาของฝนเราเปียกฝนแน่นอนนะเราไม่เจอเงาของฝนพวกที่เจอเงาของฝนคือฝนไม่ถูกเราเลยนะแต่ปีนี้ตั้งแต่ยกพระภาคพระริยธาราไปประดิษฐานเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์และอัญเชิญพระริยธาราองค์แรกขึ้นสู่ภูเขาเธอจะได้มีโอกาสเดินเขามันเธอต้องกำลังขาแข็งแรงหน่อยเดินขึ้นไปบนยอดเขาได้คนไม่ไหวก็คงไม่เอาแค่มาหามหรอกนะก็ส่งใจไปแต่สิ่งที่อยากจะให้พวกเธอรู้คือเราอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติโอบกอดเราโอเคไหมสู้เนาะสู้ลูกสู้พรุ่งนี้คุณแม่ทราบว่าพวกเราจะเดินทางแต่เช้าคุณแม่จึงรีบมาที่นี่เพื่อจะพาเธอเข้ามาในอ้อมกอดของแม่ในห้องนี้แหละจ้ะอันนี้จะเป็นเหมือนท้องแม่เลยนะเนี่ยเป็นท้องแม่เหมือนเราเข้ามาฟังหัวใจเราก่อนตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เราก็ได้ยินเสียงหัวใจของแม่เราเต้นแม่เราเครียดเราก็เครียดนะตอนอยู่ในท้องอ่ะถ้าตอนนี้แม่อยู่ในตัวเราแล้วเอาตัวเรามาบวชเนี่ยแม่เราได้โอกาสนั้นด้วยไหมได้ฉะนั้นที่มาบวชให้พ่อให้แม่จะมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วการเดินทางของเราบนเส้นทางพรหมจรรย์เนี่ยมันมีผลต่อพ่อแม่และปู่ย่าตายายอยู่แล้วฉะนั้นขอให้ทำให้ดีขอให้เธอเป็นมรดกที่พ่อแม่ให้เธอไว้กับโลกนี้อย่างที่เธอเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตที่จะเดินทางอย่างคนที่ไม่ทำให้ตัวเองก็เจ็บปวดคนอื่นก็เจ็บปวดคนมีศีลเนี่ยจะไม่ทำร้ายตัวเองและจะไม่ทำร้ายคนอื่นแล้วเมื่อเราหมดสงสัยเราอยู่บนพื้นฐานแห่งการมีศีลภาวนานะมีจิตตภาวนานะมีปัญญาภาวนาเพราะเราเนี่ยมีกายภาวนาอยู่แล้วเขาจะไกด์พวกเธออยู่แล้วตื่นเวลานี้ทำอย่างนี้อย่างนี้มันก็ไม่เบียดเบียนอยู่แล้วนั่นกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาเนี่ยในศาสนาพุทธเนี่ยก็มีภาวนาสี่นี่แหละที่จะทำให้ชีวิตของเราหมดจดและงดงามไม่ว่าเราจะมาจากชนชั้นวรรณะใดและไม่ว่าเราจะมามืดหรือมาสว่างถ้าใช้ปัจจุบันกรรมอย่างสุจริตปักธงได้เลยค่ะพ้นทุกข์แน่นอนไปสว่างแน่นอนคุณแม่จึงมาอนุโมทนาแล้วอยากจะนำพาพวกเราให้เดินไปบนเส้นทางพรหมจรรย์ซึ่งเป็นเส้นทางที่เราต้องอาศัยสิ่งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทางไว้คืออริยมรรคมีองค์8อันประกอบไปด้วยปัญญาศีลและสมาธิให้เธอตั้งสัจจะอธิษฐานว่าการบวชของเธอจะมีช่วงเวลาเท่าไหร่ก็ตามขอให้ในทุกก้าวของเธอที่เดินอยู่บนมรรคคายแห่งการตื่นนี้ใช้ปัญญาศีลและสมาธิบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตเป็นนักลงทุนในกรรมทำกรรมอย่างใดได้กรรมอย่างนั้นทำกรรมสุจริตผลแห่งกรรมก็สุจริตพอเข้าใจนะพอจับประเด็นได้ใช้วิหารธรรมคือการหายใจอย่างมีสติทั้งหายใจออกหายใจเข้าอย่างมีสติส่วนเรื่องของขนบธรรมเนียมของการที่จะออกไปบิณฑบาตก็ดีหรือการคลองผ้าก็ดีอันนั้นก็เป็นไปเพื่อที่จะทำให้เกิดอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่สำหรับผู้ที่ถวายอาหารเราถ้าเรากินไปเราบ่นว่าด่าทอใช้ชีวิตอย่างเพลินในราคะโทสะโมหะอาหารนั้นจะไม่มีอานิสงส์สำหรับผู้ที่ถวายเลยนะ
ฉะนั้นการเป็นนักบวชเนี่ยเราเป็นผู้รับเนี่ยให้เราทำตัวเหมือนเราเป็นผู้ที่จะทำให้เกิดคือเป็นเนื้อนาบุญที่ดีอ่ะเกิดอานิสงส์ต่อการเสียสละของผู้ให้เข้าใจไหมเข้าใส่บาตรเรานำอาหารนั้นมาเป็นส่วนกลางบริโภคเพื่อละราคะโทสะโมหะอาหารที่ได้รับนั้นจะมีอานิสงส์ต่อผู้ถวายเราที่เรียกว่ามีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่เพราะเราเป็นเนื้อนาบุญที่ดีแต่ถ้าเรากินไปเราเน่าในเปียกแฉะผิดศีลผิดธรรมแล้วก็ละโมบเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่ซื่อสัตย์แล้วยังเบียดเบียนอีกโอ้เขาไม่ได้อานิสงส์เลยก็ติดหนี้อย่าทำอย่างนั้นมันติดหนี้แต่ถ้าเราตั้งใจว่าคนถวายเช่นเรามีพ่อแม่ถวายผ้าครองให้เราครองผ้านี้เพื่อละราคะโทสะโมหะก็เป็นคู่เปรียบที่พระบรมศาสดาสอนนักบวชไว้ว่าให้เป็นผู้บวชใหม่ที่ทำตัวเหมือนผ้ากาสีอย่าทำตัวเหมือนผ้าเปลือกปอพวกผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อผ้ากาสีถึงจะใหม่เนี่ยก็ไม่เจ็บเนื้อถึงจะเก่าก็ยังเป็นผ้าที่ห่อพระรัตนตรัยอย่างนี้เลยค่ะคุณแม่เนี่ยบวชมา40ปีก็ถือว่าเป็นผ้าที่เก่าก็เป็นผ้าที่สามารถที่จะยังดำรงชีวิตอยู่ในพระรัตนตรัยได้อย่าไม่เศร้าหมองอย่างเงี้ยนั่นจะบวชใหม่ก็ให้ทำตัวเป็นผ้ากาสีเนาะอายุจะเยอะอายุจะขนาดไหนเราก็ทำตัวให้เหมือนกับว่าเราเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเป็นบุคคลที่ควรอัญชลีไม่ใช่บวชแล้วคนอื่นต้องมากราบเราแต่เพราะเราหมดจดงดงามอยู่ด้วยศีลและธรรมอย่างเงี้ยค่ะพอเข้าใจไหมคุณป้าอายุเท่าไหร่คะฮะ64แข็งแรงดีไหมโอเคมีใครที่ไม่แข็งแรงไหมคะขอให้แม่ชีน้ำส่งประวัติเรื่องการเจ็บป่วยเพื่อจะได้ดูเพราะว่ามันก็พอมีที่ที่จะจัดสรรได้นะคะก็ทางนู้นเขาก็เสียสละกันมากแล้วล่ะเขาก็เตรียมละว่าใครที่แข็งแรงก็จะไปอยู่บ้านที่ต้องปีนขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกนั้นตอนวันนี้ฐานพวกดับไฟป่าก็ไปปูพาเลทให้ละเดี๋ยวพอไปแจกเต็นท์ก็วางฝนตกยังไงก็เขาก็เช่าเต็นท์มาซื้อเต็นท์มาแบบชนิดอยู่กับหน้าฝนได้แล้วคือทุกคนต้องทำเนื่องจากว่าสิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันจะต้องไปเสร็จอีกหนึ่งอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยห้องน้ำจะเสร็จพรุ่งนี้เธอไปจะได้เปิดเลยเนี่ยฉันยังไม่รู้จะใส่ลูกบิดทันหรือเปล่าเลยเนี่ยอันนี้พูดจริงๆนะเนี่ยคุณแม่ก็แบบโอ้ยลุ้นกันแบบต้องทำงานกันจนแบบฝนตกก็ทำแดดออกก็ทำเนี่ยถ้าเขาทำได้ก็วันนี้เขาปูกระเบื้องแล้วอ่ะลูกก็ที่เราช่วยกันเนี่ยแหละอย่างน้อยก็ตึกแรกได้ก่อนต่อไปก็ตึกที่สองอยู่ไป7วันก็อาจจะย้ายขึ้นไปบนไอโซวอลที่มี3ชั้นต่อไปหน่อยคนที่อยู่พรรษาอาจจะเจอทั้งหมดที่แบบคอมพลีทแต่ตอนนี้มันเร่งจริงๆแล้วคุณแม่ก็คิดว่าแล้วถ้าเราไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยคนทำงานก็จะหายเหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยกันสุดๆเลยอ่ะพวกเราทำงานกันคุณแม่เนี่ยต้องไปเยี่ยมต้องไปดูการไลฟ์จะเห็นคุณแม่ต้องตรวจงานไม่ใช่คุณแม่เหนื่อยคุณแม่ต้องไปให้กำลังใจอ่ะให้กำลังใจคนที่ทำงานฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวคุณแม่ก็ต้องกลับแล้วค่ะคือมาแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวก็กลับไปค่ะแม่ให้เรามาตั้งสัจจะอธิษฐานในห้องนี้ก่อนเนาะบวชที่นี่เราก็นึกถึงว่าอ๋อมีผู้หญิงที่ปรารถนาจะช่วยพระพุทธเจ้าทรงงานชื่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อายุ 2,000 ปีนั่งอยู่ข้างหน้าเราในวันที่เราจะตั้งสัจจะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย 2,000 ปีเนี่ยอยู่บนเส้นทางสายไหมเนี่ยองค์เนี้ยมองไว้เนี่ยที่มาก่อนเนี่ยเพื่อจะให้มาอธิษฐานกับองค์เนี้ยแหละแล้วก็ขยายองค์เนี้ยขึ้นไปเนี่ยที่หุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นองค์ที่ใหญ่และงามที่สุดซึ่ง22กุมภาเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็จะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยขณะเนี้ยกำลังทำกันอยู่แล้วเราเนี่ยก็เป็นรุ่นแรกที่บวชเหมือนกับจากนี้ไปก็ถือสมโภชการหล่อเลยอะค่ะที่เขียนแผ่นทองกันเนี่ยวันละ10บาทเนี่ยก็เพื่อให้มีส่วนหนึ่งในการที่เข้าไปเป็น
เนื้อบรอนของท่านและที่สำคัญสำหรับคุณแม่ก็คือคนที่ยกที่ดินจำนวนมากให้เราเนี่ยมันอยู่ท่ามกลางหุบเขาอะท่านก็จะไปอยู่บนยอดเขาเลยมันก็จะเป็นบ้านของนักบวชสตรีที่จะปลอดภัยอะนั้นเราก็เป็นรุ่นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รุ่นแรกของการอยู่นะพรรษาที่แล้วเนี่ยคุณแม่บวชให้มี10กว่าคนเดี๋ยวนี้คนที่บวชให้คนนั้นยังอยู่นะชื่อแม่ชีตะวันน่ะแม่ชีตะวันบวชตอนพรรษานั้นก็เราก็เริ่มบวชกันแต่ว่าครั้งเนี้ยมันใหญ่แล้วเยอะเพราะว่ามันล่มแล้วโหรุ่นนั้นแบบต้องไปดูผิวเขาน่ะมันผิวคุณแม่คือมันต่างไปเลยเมื่อกี้วิวัฒน์บอกโอ้คุณแม่ค้ำไปผมไม่ค้ำไม่ได้หรอกเพราะเราอยู่กับพระอาทิตย์ที่มันแบบแรงฉันก็ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะของแบบนี้มันเข้าล่มมันก็หายแล้วโอเคเนาะไปอย่าใจดำแล้วกันโอเคไหมมาตอนนี้กี่โมงจ๊ะจอยพอดีคุณแม่จะต้องไปงานศพของคุณพ่อของแต้วเขาด้วยก็เลยต้องจัดเวลานิดนึงตอนนี้กี่โมงคะลูกฮะโอเคมีเวลาอีกนิดนึงให้10นาทีมีอะไรสงสัยจะถามคุณแม่ไหมมีไหมคะไม่มีโอ้ดีมากจ้ะหมดใช่หมดสงสัยก็หมดทุกคือจริงๆนะคุณแม่อยากจะบอกว่าการที่จะมีนักบวชอยู่รวมกันถึง90คนในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันน่าตื่นเต้นเนาะ ฉันเวลคัมเธอมากเลยฉันนับคนจะเพิ่มไหมจะเพิ่มไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเธอต้องรู้ว่าเธอคือของขวัญที่มีค่ามากสำหรับ40พรรษาของคุณแม่เลย ต้องเวลคัมอยู่แล้วแล้วก็ทางนี้อีกกี่คนไม่ชีน้ำถ้ารวมกันสังฆะของเราเลยพรรษานี้เท่าไหร่ลองรวม100กว่าอยู่แล้วอ่ะลูกเธอดูสิคุณแม่เคยบวชครึ่งพันเนี่ยเธอจงเชื่อเถอะว่าคนที่นั่งในศาลาและในเสถียรน่ะคือผู้หญิงที่ไม่มีผมอ่ะผู้หญิงที่มีผมเข้ามาไม่ได้เลยอ่ะวันที่ออกพระเมรุน่ะเธอต้องนึกถึงผู้หญิงที่สวดมนต์กันทีละครึ่งพันน่ะแล้วช่วงนั้นคุณแม่ก็เป็นมะเร็งอ่ะทุกคนก็เห็นคุณแม่ทำงานหนักมากเลยแต่การบวชจำนวนมากนั้นกับเยียวยาคุณแม่นั่นคือเดือนตุลาคมตอนออกพระเมรุน่ะและเดี๋ยวนี้เราก็ยังรักกันอยู่ดูแลกันอยู่ฉะนั้นการมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยมีอะไรที่จะให้ช่วยก็บอกซื่อๆเลยลูกเราขนาบกันเราใช้หลักการพระพุทธเจ้าอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งอานนท์เราจะไม่ทำกับเธออย่างทนุถนอมเราจะทำกับเธอเหมือนช่างปั้นหม้อตีดินอะตีแล้วตีอีกเขาเรียกขนาบเพื่อให้เนื้อดินน่ะมันสามารถเอาไปปั้นเป็นภาชนะที่งดงามได้ถ้าเราสปอยเธอแล้วเราไม่ขนาบเธอเธอก็จะเป็นดินที่กระด้างอย่างนั้นไม่ต้องมาบวชแล้วลูกอยู่ที่ไหนใครก็สปอยเธออยู่แล้วเทคนิคที่หนึ่งของพุทธเจ้าคือขนาบแต่ดีเพื่อรู้ว่าประโยชน์คืออะไรนะสองชี้ชวนวิงวอนชี้ชวนวิงวอนคือทำตัวอย่างให้ดูมาดูทดลองลองอย่างนี้ดูสิผลมันเป็นอย่างนี้เธอลองทดลองดูอย่างเงี้ยเราเรียกว่าชี้ชวนวิงวอนสองแล้วนะคะสองเทคนิคคือชี้ชวนวิงวอนกับขนาบพวกดื้อเนี่ยก็ต้องขนาบพวกมีปัญญาหน่อยก็จะลองมาทำดูอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสองเทคนิคทีนี้อีกเทคนิคนึงที่คุณแม่คิดว่ามันได้ผลมากก็คือผู้หญิงเนี่ยมันมีจริตมันนัวเนียมันจะนัวเนียเธอเข้าใจคำว่านัวเนียไหมฉันให้เธอก็ต้องให้ฉันเนี่ยฉันดีกับเธอก็หวังว่าเธอจะดีกับฉันอย่างเงี้ยถ้าเป็นสังฆะของพุทธสาวกเนี่ยพอเขาสวดมนต์เสร็จเขาก็จะต่างคนต่างแยกกันเลยขอเข้ามากันเสร็จก็จบจ๊อบใช่ไหมฮะผู้หญิงนี่มันจะนัวเนียคุณแม่ก็จะบอกว่าเธอต้องจำไว้เราเป็นนักบวชเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือหนึ่งเราต้องรักษา
พระธรรมวินัยพระธรรมวินัยจะทำให้เราสง่างามบางทีเราอาจจะเคยมีบาดแผลมาบ้างเรามีจุดอ่อนมาบ้างเรามีอัตตาเรามีจริตที่มันไม่เหมือนกันหรอกลูกแต่พอเรามาอยู่ด้วยกันน่ะสิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้ก็คือการมีสเปซที่จะไม่เข้าไปนัวเนียเข้าใจที่คุณแม่พูดไหมคือมันเหมือนเราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เรากินเราบิณฑบาตเราสวดมนต์เราทำอะไรด้วยกันแล้วเราต้องรู้ว่าชีวิตที่เรามีกันและกันซึ่งเป็นดังกัลยาณมิตรชี้ช่องทางที่ถูกต้องกันเนี่ยเราจะไม่เข้าพอเราเป็นกัลยาณมิตรเราจะต้องส่งเสริมให้คนที่เราหรือตัวเราเองเนี่ยเข้าไปถึงโยนิโสมนสิการก็คือการคิดอย่างแยบคายนักบวชเนี่ยนะมีคนซัพพอร์ตก็จริงนะแต่ชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะเดินไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยการก้าวของเราเข้าใจมั้ยเหมือนเธอมีคุณแม่นะคุณแม่ก็จะบอกว่าเธอต้องฝึกเธอต้องเห็นถึงโทษของมันเห็นคุณของมันถ้าเธอเจริญสติเธอจะเห็นคุณของสติสติจะไม่ทิ้งเธอเลยสติจะเป็นดังเกาะของรถสติจะยังเป็นเหมือนเครื่องที่มันทำให้เธอเนี่ยรู้สึกปลอดภัยได้ทุกครั้งเวลาที่เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะนั้นถ้าเธอบอกว่าหนูยังทำไม่ได้เราก็จะซัพพอร์ตเธอในเทคนิคต่างๆที่จะทำให้เธอเจริญสติได้โดยผ่านศิลปะทุกแขนงเลยที่จะทำให้เธอมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเป็นสติสัมโพชฌงค์ให้ได้เมื่อเรามีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นด้วยสติสัมโพชฌงค์เนี่ยเธอจะกลายเป็นนักทดลองที่เราเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือเธอจะมีลักษณะของคนที่สืบค้นทดลองหาความเชี่ยวชาญได้จากการเป็นนักทำการทดลองเนี่ยเราเรียกว่างานธรรมวิจัยอันนี้เป็นตัวที่สองต่อไปเธอจะมีความเพียรชอบความเพียรที่เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ก็คือละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดถ้าเธอมาบวชจะกี่วันก็ตามเธอต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่พูดหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อไม่ดูถูกคนอื่นไม่ใช้วาจาเป็นไปเพื่อส่อเสียดและถากถางแม้เรื่องนั้นจะพูดเล่นคนอื่นชอบพระเจ้าอย่างบอกว่าต้องรู้จักพูดถ้าพูดในจังหวะผิดเป็นภัยเลยอย่างเงี้ยค่ะงั้นก็ไม่พูดเล่นคือไม่นัวเนียนึกออกไหมคะฉะนั้นการที่มีสัมมาอ้าวมีวิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยคือปิดประตูนรกไปเลยไม่เปิดประตูนรกเลยแล้วก็ทำอกุศลใหม่อย่าให้เกิดขึ้นทำกุศลใหม่ที่ทำได้ยากให้เกิดขึ้นแล้วรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนนี่ไปละนี่องค์คุณแห่งการบรรลุธรรมนะมีสติสัมโพชฌงค์กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีธรรมวิจยะสืบค้นทดลองฝึกปฏิบัติมีวิริยะสัมโพชฌงค์สิ่งที่จะได้มาคือปิติเธอจะได้ความอิ่มเอมใจเบิกบานใจจากการเป็นผู้บวชของเธอเนี่ยมันมีปิติสัมโพชฌงค์แล้วก็อย่าฟูไปทำให้มันสงบระงับเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เมื่อมันสงบระงับแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงค์บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานซึ่งพรุ่งนี้เธอไปเธอจะได้ทำแมนดาราเธอจะได้ปลูกต้นไม้เธอจะได้เตรียมพื้นที่ก็แล้วแต่เขาจะจัดนะคะจากนั้นแล้วที่สุดแล้วจะเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์คือมันลงทุนในเหตุมาเต็มที่มันปล่อยวางได้ลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเหตุสุจริตผลมันเป็นอื่นไม่ได้งั้นปล่อยวางได้เลยอันนี้ก็เรียกว่าองค์คุณแห่งการตรัสรู้ก็จะค่อยๆไปขยายความให้โอเคไหมเดี๋ยวจะงงเอาวันนี้สวดกรณีก่อนละกันเตรียมไปปักกฎพรุ่งนี้โอเคไหมไปถึงก็แจกกฎเลยล่ะจ้ะเอาไม่ได้แจกกฎแจกเต็นท์ทันสมัยหน่อยนะจ๊ะอ้าวมาพร้อมเลยนะคะเรามาตั้งใจถือดอกบัวขึ้นลูกขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อม
ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตภูพาภาคณมการังกะโรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จะนำพวกเราทุกคนระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้จะนำพวกเราขอขมาพระรัตนตรัยเราอาจจะเคยก้าวร่วงพระรัตนตรัยจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็เพื่อให้ใจของเราชำระล้างขอให้เราได้ตั้งใจเพื่อจะทำให้จิตของเราเกลี้ยงเกลาจากกิเลสรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอัปปราทางขมะทะเมพันเตจากนี้ไปเราจะตั้งสัจจะในการระลึกถึงพระคุณของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาเป็นผู้ที่มีมหากรุณาอย่างลึกซึ้งให้อภัยอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณและขอให้เราเริ่มต้นชีวิตอย่างคนที่ปิดประตูอบายในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเพศของเราจากปุถุชนเข้าสู่อริยชนการเดินทางอยู่บนเส้นทางพรหมจรรย์ถือเป็นเส้นทางสายเอกสายหลักและสายเดียวให้เราตั้งสัจจะที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่มีกายภาวนามีศีลภาวนามีจิตตภาวนาและมีปัญญาภาวนาเมื่อมีภาวนาสี่อยู่ในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดให้สุจริตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติเป้าหมายของการบวชครั้งนี้คือการเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์หรือพระนิพพานนั่นเองให้ตั้งสัจจะอธิษฐานกรุณาว่าตามขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์
ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะคุณแม่ก็ขอพระบารมีแห่งพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะได้ประทานความเชื่อมั่นที่จะศรัทธาในกรรมของพวกเธอทั้งหลายที่จะไม่ทุจริตเลยมีสิ่งใดที่จะให้คุณแม่ช่วยให้พูดกับคุณแม่อย่างตรงไปตรงมาอย่าทุจริตอย่าเสแสร้งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตของการตั้งสัจจะที่จะมีชีวิตที่เกิดใหม่เปลี่ยนรหัสของเราไม่ว่าเธอจะมามืดเธอจะเคยหกล้มเธอจะเทามาหรือเธอจะสว่างมาเธอจะไปสว่างได้ถ้าเธอบริหารกรรมนี้ในช่วงของการอยู่บนเส้นทางพรหมจรรย์นะแล้วคุณแม่ก็มั่นใจว่าถ้าหนึ่งคนทำได้ทุกคนต้องทำได้เพราะฉะนั้นจงพิสูจน์ว่าเธอทำได้และเมื่อเธอทำได้เธอก็ส่งต่อสิ่งนี้ไปยังคนรุ่นต่อๆไปแล้วคุณแม่ก็ยินดีต้อนรับเลยเราจะเหนื่อยด้วยกันแต่เราจะสนุกทางสติปัญญาไปด้วยกันพร้อมที่จะใช้พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพิสูจน์ว่าเราพ้นทุกข์ได้นั่นคือความจริงที่สุดแล้วลูกเรามีศักยภาพที่จะพ้นทุกข์ได้เราไม่ได้เกิดมาแล้วต้องทุกข์ไม่ว่าอะไรที่เคยทุกข์มาก่อนเราจะพ้นจากมันได้ก็ขอบใจทุกคนที่มาทำให้คุณแม่ได้รับใช้ขอบใจที่ทำให้คุณแม่รู้สึกนะอบอุ่นมีลูกศิษย์เยอะดีอย่าตบตีกันนะจ๊ะให้เราตีใจเรานะแล้วคุณแม่จะขออนุญาตที่จะกลับไปเพราะว่าทางนู้นรอคุณแม่อยู่เหมือนกันเดี๋ยวคุณแม่ไปเตรียมหุบขาวให้ที่นั่นงดงามด้วยความสำหรับคุณแม่แล้วคือลูกศิษย์คุณแม่ที่คุณแม่บวชให้แม่อู่เนี่ยเขาเป็นมะเร็งแล้วเราก็ช่วยเขาได้จนกระทั่งคุณแม่เป็นมะเร็งเราก็เห็นความทุกข์จนกระทั่งมะเร็งมันหายไปแล้วแหละเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยมันเป็นกำไรมันต้องเป็นกำไรของโลกแหละแล้วคุณแม่ก็เลือกที่จะให้สตรีเนี่ยมีพื้นที่ที่ปลอดภัยและนี่คือการทำบุญครั้งใหญ่ของคุณแม่เลยนะที่จะให้ตรงเนี้ยมันเป็นมรดกโลกที่จะให้มีพื้นที่ที่จะทำให้ผู้หญิงไม่รู้สึกต่ำต้อยเธอต้องไม่รู้สึกต่ำต้อยในการที่จะบรรลุธรรมนะจ้ะ
ขอบใจมากเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยออกเดินลงนะอ่ะคือเนื่องจากว่าห้องนี้เขาไม่ให้คุยกันเยอะอ่ะเราก็จะค่อยๆลุกอ่ะแล้วเดินลงทางนี้เลยนะลูกจ้ะแม่ชีน้ำก็จะพาไปคุณแม่เชื่อว่าทุกคนจะถือเครื่องอัฐบริขารของตัวเองได้เลยค่ะค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะที่วันนี้เรามีการถ่ายทอดพิเศษเดี๋ยวเราจะแอดเวนเจอร์ตอนกลับค่ะตอน6โมงเย็นเดี๋ยวคุณแม่เอาดอกไม้นี้ไปให้คุณแม่ของแม่แต้วหน่อยเพราะว่าคุณพ่อเสียก็เมื่อกี้ตั้งสัจจะอธิษฐานและนัดกันไว้เดี๋ยวไปแล้วก็จะกลับถ้ากลับทันก็จะถ่ายทอดที่เสถียร1ไปเสถียร2ถ้าไม่ทันก็เจอนั่นเจอนี่ระหว่างทางนะคะธรรมสวัสดีค่ะค่ะครับคุณแม่คลิปให้ค่ะถ้าเราไม่ใส่แมสสักพักได้ไหมเราจะได้ถ่ายโทษเราได้เดี๋ยวไปแก้ปัญหากันนะคะคิดว่าไปที่นั่นแล้วโควิดไม่ตามเราหรอกค่ะมันร้อนมากค่ะ